สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องๆวันนี้นะครับพี่ก็จะพาไปรับของฟรีอีกแล้วนะครับน้องๆแล้วก็พี่บอกเลยนะครับน้องๆก็คือวันนี้นะครับพี่จะมาแจกเพชรด้วยแล้วก็แจกตัวละครด้วยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่หรือว่าอยากได้ตัวละครจากพี่นั่นเองนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับน้องๆก็มีคนโชคดีไปแล้ว2คนนั่นเองนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับน้องๆก็คือพี่แจกโค้ดกับแจกบาการีน่าไปแล้วเมื่อวานนั่นเองนะครับน้องๆแล้วก็วันนี้นะครับน้องๆก็คือพี่บอกเลยนะครับพี่จะพาไปรับของฟรีนั่นเองนะครับน้องๆกิจกรรมตัวนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมในเซิร์ฟนอกนั่นเองนะครับน้องเราก็จะเข้าในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับน้องๆก็คือต้นเดือนหน้านั่นเองนะครับน้องๆก็จะเป็นกิจกรรมที่เข้ามาแทนกิจกรรมแรมเพจนั่นเองนะครับน้องๆก็เป็นกิจกรรมสตรีทไฟเตอร์นั่นเองนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็จะอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็พี่จะมารายงานหรือว่ามาบอกเลยนะครับว่าสายฟรีจะได้อะไรบ้างจากกิจกรรมตัวนี้นั่นเองนะครับน้องๆแล้วก็ก่อนที่จะไปดูกิจกรรมนะครับน้องๆก็แบบที่พี่พูดเลยนะครับวันนี้พี่จะมาแจกเพชรด้วยแล้วก็แจกตัวละครด้วยนะครับน้องๆก็คือกติกาก็ง่ายมากนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กลับมาคอมเมนต์ด้วยนะครับน้องๆก็คือในส่วนคอมเมนต์นะครับก็ไม่ว่าจะเป็น UID หรือว่าซื้อเฟซเองนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับน้องๆแล้วก็อย่าลืมนั่นเองนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับน้องๆแล้วก็ถ้าคลิปนี้นะครับมีคนดู 15,000 คนดูนะครับก็รับไปเลยนะครับตัวละครเอล็อก1ตัวกับบัตรลีน่า2ใบนั่นเองนะครับน้องๆสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้เพชรจากพี่อยากได้ตัวละครจากพี่นะครับก็ฝากกิจกรรมตัวนี้กันด้วยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นกิจกรรมแจกเล็กๆน้อยๆนะครับน้องๆก็ฝากกันด้วยนะครับน้องเข้ามาแล้วต้องคอมเมนต์หรือว่ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับน้องๆแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องๆก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับที่กำลังจะอัปเดตเข้ามานะครับน้องๆก็คือมาแทงกิจกรรมแรมเพจนั่นเองนะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมสตรีทไฟเตอร์แบบนี้เลยนะครับน้องๆชุดตัวนี้นะครับก็เป็นชุดผู้ชายนั่นเองนะครับน้องๆก็คือจะแยกให้เรานะครับถึง4ชิ้นส่วนเลยนะครับน้องๆก็คือมีส่วนหัวส่วนตัวนะครับเนาะแล้วก็ส่วนรองเท้านะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็เป็นชุดตัวแรกนะครับที่อัปเดตเข้ามาในสตรีทไฟเตอร์นั่นเองนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เล่นสตรีทไฟเตอร์อยู่แล้วนะครับก็น่าจะรู้ดีนะครับเนาะสำหรับชุดตัวนี้นะครับน้องๆเพราะว่าชุดตัวนี้นะครับก็น่าจะมีกันทุกคนนั่นเองนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะส่วนตัวก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องๆก็ถือว่าเท่จัดๆเลยนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับน้องๆก็มาพร้อมท่าทางแบบนี้เลยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้แล้วนะครับเนาะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้แน่นอนนะครับน้องๆก็คือมีผู้ชายเข้ามาแล้วนะครับก็มีทั้งผู้หญิงด้วยนะครับน้องๆก็คือเข้ามาแพ็คคู่กันเลยนะครับเนาะก็มีทั้งผู้ชายแล้วก็ทั้งผู้หญิงเลยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ผู้หญิงนะครับน้องๆก็แยกให้4ชิ้นส่วนเหมือนกันนะครับเนาะก็มีส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็ส่วนรองเท้านะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะงั้นไปดูที่ละส่วนไปเลยนะครับน้องๆก็คือส่วนแรกนะครับก็เป็นทางด้านของส่วนตัวกันเลยดีกว่านะครับน้องๆก็คือเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็เป็นภาพรวมๆแบบนี้เลยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็นี่เลยนะครับน้องๆก็คือส่วนหัวกับส่วนตัวก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนกางเกงนะครับน้องๆก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็รองเท้านะครับก็เป็นสีขาวแบบนี้เลยนะครับน้องๆแล้วก็ส่วนหัวนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องๆก็เป็นหวยอาหมวยแบบนี้เลยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าเท่จัดๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวนะครับน้องๆหรือว่าภาพรวมๆนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็เท่จัดๆเลยนะครับน้องๆก็มีท่าทางตัวนี้เข้ามาด้วยนะครับน้องแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องๆก็ยังมีทั้งไอวอลนะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับก็คือไอวอลตัวนี้นะครับจะเอามาแจกฟรีนั่นเองนะครับน้องเซิร์ฟนอกได้ข่าวมาว่าแบบนี้นะครับน้องๆก็คือจะเอามาแจกฟรีนั่นเองนะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมสตรีทไฟเตอร์นะครับน้องๆก็แบบนี้เลยนะครับสำหรับไอวอลที่จะมาแจกฟรีนั่นเองนะครับแต่เข้าในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับก็ยังไม่รู้นั่นเองนะครับว่าจะแจกฟรีหรือเปล่านั่นเองนะครับเนาะก็คือไอวอลนะครับมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ทั้งผู้ชายเลยนะครับน้องๆก็ถือว่าเป็นไอวอลที่แบบว่าสตรีทไฟเตอร์มีนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็คือกิจกรรมสตรีทไฟเตอร์นะครับมีไอวอลด้วยนะครับแล้วก็ไอวอลจะเอามาแจกฟรีด้วยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นในส่วนของแบบว่าของฟรีละกันนะครับเนาะที่สายฟรีจะได้นั่นเองนะครับน้องๆแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับสกินรถที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับน้องๆก็คือสกินรถตัวนี้นะครับสามารถรับได้ยกเซิร์ฟฟรีแน่นอนนะครับเนาะสำหรับสกินรถตัวนี้นะครับน้องๆก็คือทุกคนนะครับสามารถรับได้แน่นอนนะครับน้องๆก็คือรับฟรีๆไปเลยนะครับยกเซิร์ฟนะครับน้องๆก็เป็นสกินรถเฟอร์รารี่ตัวนี้เลยนะครับน้องๆก็คือทุกคนนะครับอย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องๆก็คือสามารถรับได้ยกเซิร์ฟแน่นอนนะครับเนาะก็รอได้เลยนะครับน้องๆแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องๆก็เป็นกระเป๋าตัวนี้นะครับสำหรับกระเป๋าตัวนี้นะครับน้องๆก็คือจะเข้ามาทางด้านการสุ่มนั่นเองนะครับเนาะแต่มาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับว่าเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับจะเป็นการแจกฟรีหรือว่าให้สุ่มเหมือนเซิร์ฟนอกนั่นเองนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็มีทั้งเวล1นะครับน้องๆก็เวล2แล้วก็เวล3นะครับเนาะแต่ละเวลนะครับน้อง
ต่างกันไปนั่นเองนะครับน้องเมื่อเวลาเราพายนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าน่ารักน่าสังกันเลยทีเดียวนะครับน้องก็เป็นการ์ตูนนะครับน้องแบบนี้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับกระเป๋านั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องยังไม่หมดเท่านี้แน่นอนนะครับน้องก็ยังมีทางด้านของสกินปืน MP5 ตัวนี้นะครับที่จะอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับน้องก็เป็นสกินปืนตัวแรกเลยนะครับน้องที่อัปเดตเข้ามาแบบนี้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเท่จัดเลยนะครับน้องสำหรับ MP5 ตัวนี้นั่นเองนะครับเนาะก็คือเป็นสกินที่แปลกมากๆเลยนะครับน้องเราก็เป็นสกินตัวแรกเลยหรือเปล่านะครับที่เท่ขนาดนี้นะครับน้องก็ถือว่าเป็นสกินตัวแรกเลยนะครับเนาะที่พี่เห็นแบบว่าเท่ขนาดนี้เลยนะครับน้องก็สกิน MP5 นะครับก็จะมีสกินดีๆแบบเขาสักทีแล้วนะครับน้องเราก็ในส่วนต่อมานะครับ AW ตัวใหม่นั่นเองนะครับน้องก็คือเป็น AW แบบนี้เลยนะครับเนาะก็เป็น AWM นะครับน้องที่แบบว่าทางการีน่านะครับได้อัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับน้องเราก็ทางสตรีทไฟเตอร์นะครับได้เอามาแบบนี้เลยนะครับน้องก็คือจะเข้าในตู้ปืนนั่นเองนะครับพี่บอกเลยนะครับน้องก็ใครที่เล่น AW นะครับมาเจอสกินแบบนี้นะครับก็ถือว่าแรงจัดเลยนะครับแล้วก็ชอบมากๆเลยนะครับน้องพี่ก็เป็นคนนึงนะครับที่เล่น AW นะครับน้องเราก็วันนี้พี่มาเห็นแบบนี้นะครับน้องก็ถือแบบว่าชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็กระทะนะครับน้องก็คือกระทะสตรีทไฟเตอร์นะครับก็มีเหมือนกันนะครับแต่พี่บอกเลยนะครับไม่แจกฟรีนั่นเองนะครับเนาะก็จะเข้ามาในรูปแบบการสุ่มนั่นเองนะครับน้องก็รอได้เลยนะครับหรือว่าเติมเพชรรอได้เลยนะครับน้องก็ถือว่าเท่จัดเลยนะครับเนาะสำหรับกระทะนะครับน้องก็มีสายลมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็คือมีสายขาวๆนะครับเนาะล้อมกระทะไว้เลยนะครับน้องเป็นสายลมหรือเปล่านั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็พี่บอกเลยนะครับกระทะตัวนี้นะครับน้องก็คือจะมีขายในกิจกรรมตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับน้องก็เป็นกิจกรรมสตรีทไฟเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับที่หลายคนรอคอยนะครับน้องก็เป็นพลังขึ้นเต่าแบบนี้เลยนะครับน้องก็จะอัปเดตเข้ามาจริงๆนะครับเนาะ 100% แน่นอนนะครับน้องก็มีข่าวเข้ามาแล้วนะครับเนาะว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟท้ายของเรานะครับ 100% แน่นอนนั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นท่าทางตัวแรกนะครับที่อลังการมากๆเลยนะครับน้องแล้วก็ในเซิร์ฟท้ายของเรานะครับน้องก็มีกิจกรรมเหมือนกันนั่นเองนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมในเซิร์ฟท้ายของเรานะครับก็เป็นกิจกรรมคัตนาไฟนั่นเองนะครับน้องที่อัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับก็เล่นง่ายๆนะครับน้องก็คือสำหรับน้องคนไหนนะครับที่อยากได้ไอวอลนะครับน้องก็ง่ายนิดเดียวนะครับเนาะสุ่มกิจกรรมตัวนี้นะครับให้ครบ20ครั้งเท่านั้นนะครับก็รับไปเลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของไอวอลนั่นเองนะครับเนาะก็สวยมากๆเลยนะครับน้องแล้วก็การสุ่มนะครับก็มี2แบบนะครับน้องก็คือสุ่มครั้งแรกนะครับหรือว่าสุ่มครั้งเดียวนะครับอยู่ที่40เพชรนะครับน้องแล้วก็สุ่ม5ครั้งนะครับน้องอยู่ที่180เพชรเท่านั้นนะครับน้องก็แบบว่าถูกมากๆเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้คัตนาไฟแบบนี้นะครับก็สามารถเข้ามาสุ่มกันได้นะครับน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับว่าของเกลือก็มีของแร่ก็มีนั่นเองนะครับน้องก็ของเกลือนะครับก็เป็นทางด้านของกองไฟหรือว่าเครื่องตรวจจับนั่นเองนะครับน้องแล้วก็ของแร่นะครับน้องก็แบบว่ามีเยอะเหมือนกันนะครับน้องก็คืออันแรกเลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของเพชรนะครับ999เพชรเลยนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องก็เป็นทางด้านของไอวอลนะครับเนาะเพียงแต่เรานะครับสุ่ม20ครั้งเท่านั้นนะครับก็รับไอวอลไปเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องก็เป็นทางด้านของคาตนะตัวนี้เลยนะครับน้องก็คือสามารถมาสุ่มกันได้นะครับน้องก็ไม่แพงมากนั่นเองนะครับเนาะแต่จะจบที่เท่าไหร่นะครับก็ขึ้นอยู่กับดวงน้องๆแต่ละคนแล้วนะครับเนาะกับกิจกรรมตัวนี้นะครับก็เพิ่งอัปเดตเข้ามาเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับน้องคนไหนนะครับที่อยากได้อะไรนะครับน้องก็สามารถคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอเลยนะครับเนาะแล้วก็ส่วนกิจกรรมนะครับก็น่าจะหมดเท่านี้นะครับที่อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับน้องแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับน้องก็คือจบจากกิจกรรมสตรีทไฟเตอร์ไม่ใช่กิจกรรมสตรีทไฟเตอร์นะครับน้องก็คือจบจากกิจกรรมแรมเพจนะครับกิจกรรมสตรีทไฟเตอร์จะเข้ามาแล้วนะครับน้องก็คือกิจกรรมสตรีทไฟเตอร์นะครับยังมีของฟรีแจกเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับว่าอย่าพลาดกันเลยนะครับน้องเพราะว่ากิจกรรมสตรีทไฟเตอร์นะครับแจกจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นกิจกรรมที่แบบว่าหลายๆคนเฝ้ารอคอยนั่นเองนะครับเนาะก็มีท่าทางแร่ๆมีสกินปืนแร่ๆด้วยนะครับน้องที่อัปเดตเข้ามาพร้อมกิจกรรมสตรีทไฟเตอร์นั่นเองนะครับน้องก็เป็นยังไงกันบ้างครับน้องสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็มาแจกเพชรฟรีๆนั่นเองนะครับน้องแล้วก็สำหรับน้องคนไหนนะครับที่อยากได้ตัวละครนะครับก็ทำตามกติกาด้วยนะครับน้องก็คือกดไลค์กดแชร์แล้วก็แท็กเข้าไปในกลุ่มการีน่าฟรีไฟอะไรก็ได้นั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็สามารถทำกันได้ทุกคนนั่นเองนะครับน้องแล้วก็อย่าลืมกลับมาคอมเมนต์นั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับให้ถึง300ไลค์หน่อยละกันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะคนนึงนะ
ครับเข้ามาก็ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ด้านล่างนะครับน้องๆก็สามารถกดได้คนละ1ทีนั่นเองนะครับน้องๆก็สําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากสนับสนุนพี่นะครับน้องๆไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับเพียงแต่น้องๆกดติดตามพี่เท่านั้นนะครับน้องก็เป็นการสนับสนุนพี่เต็มที่แล้วนะครับน้องๆก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องสําหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากสนับสนุนพี่นะครับน้องๆไม่ต้องเสียตังค์สักบาทนั่นเองนะครับน้องก็เพียงแต่น้องกดกระดิ่งหรือว่ากดติดตามเข้านี้ก็ดีใจมากๆแล้วนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับน้องๆก็คือวันพรุ่งนี้จะเป็นคลิปอะไรหรือว่าตอนเย็นจะเป็นคลิปอะไรนะครับก็ฝากติดตามกันต่อไปนะครับน้องๆสําหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย